วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองตราบาปทางการเมืองเป็นบทเรียนทางการเมืองที่จะต้องจดจำกันตลอดไปคำพิพากษาศาลอาญาให้จำคุก13จำเลยคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งจำเลยทั้งหมดเป็นมวลชนเข้าร่วมในการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กปปส.เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2556แต่อัยการโจทยื่นฟ้องศาลเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565กล่าวหาว่าจำเลยพร้อมกับพวกอีกมากที่ไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ใช้อาวุธข่มขู่ประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ขัดขวางไม่ให้กรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้งรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่23ถึง27ธันวาคม2556เหตุเกิดที่แขวงและเขตดินแดงกทม.เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมของกลุ่มกปปส.เพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่บานปลายกลายเป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่กลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดสถานที่ราชการหลายแห่งและประกาศปิดกรุงเทพแม้รัฐบาลจะยอมอ่อนข้อให้ด้วยการยุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งใหม่แต่มวลชนชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งนำไปสู่การยึดอำนาจรัฐประหารยิ่งลักษณ์โดยคณะรัฐประหารคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เป็นบทเรียนของการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธหลังจากที่เคยมีการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งทั้งที่สงบและไม่สงบเช่นการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516เริ่มต้นด้วยเป็นการชุมนุมโดยสงบเพื่อเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลเผด็จการปราบปรามด้วยกำลังจึงกลายเป็นสถานการณ์หนองเลือดส่วนการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ช่วงปี2552ถึง2553เป็นการชุมนุมที่ไม่สงบมีการกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมใช้กองกำลังติดอาวุธแกนนำบางคนประกาศใช้ความรุนแรงเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนำกำลังทหารออกมาสลายการชุมนุมกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและขัดหลักการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยกปปส.ที่มีมวลมหาประชาชนเข้าร่วมอย่างล้นหลามกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองเมื่อมีการนำไปเป็นข้ออ้างเพื่อยึดอำนาจล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นตราบาปทางการเมืองของประเทศเป็นบาปการเมืองที่จะต้องชดใช้ไปอีกนานขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ